นับสนุนโดยช้างลิฟไลท์ยูมิเนตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคลับ18กับเรา2คนนะครับผมโปรเจคตีรัตน์สุตบุตรครับและดิฉันลิเลงพรนิพาวัชราการุณค่ะรายการคลับ18ของเรานะคะจะมาพบกับท่านนักกอล์ฟนะคะทุกๆวันอังคาร4ทุ่มถึง5ทุ่มตรงค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆกันไปเลยค่ะและเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็จะพบกับ4ช่วงนะครับช่วงแรกช่วงคลับเฮาส์ครับลี่เป็นการอัปเดตข่าวสารวงการกอล์ฟนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะครับออนเดอะกรีนใครอยากตีเก่งใครอยากตีไกลพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงที่3นะครับเป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าเกี่ยวกับวงการกอล์ฟอุปกรณ์กอล์ฟหรือว่าเครื่องแต่งตัวในช่วงของโปรช็อปครับโอ้พลาดไม่ได้สักตอนเดียวเลยนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตผลการแข่งขันกันก่อนเลยดีกว่ากับช่วงคลับเฮาส์ค่ะครับก่อนที่จะเข้าข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าที่เราได้ถามกันไปค่ะครับคำตอบคืออะไรครับโปคือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีรายการกอล์ฟรายการสำคัญก็คือไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับที่จะเล่นที่อมตะสปริงนะครับซูเปอร์สตาร์มากันครับข้างก็ถามว่าที่จะจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ใช่แล้วง่ายมากคือทางรายการเราเนี่ยก็อยากจะแจกให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมก็ส่งคำตอบมาเรียกว่าถูกกันเกือบจะ 100% เยอะมากที่ส่งกันมาใน Facebook เนาะอันนี้ดูแล้วแบบโอ้โหประทับใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวกอล์ฟของจริงเลยใช่ครับใช่ครับและคำตอบก็คือครั้งที่3ครับใช่แล้วค่ะก็สามารถติดต่อนะคะดูตรวจสอบรายชื่อของผู้โชคดีได้นะคะทาง Facebook ของเรานั่นเองใช่ครับค่ะเอาล่ะค่ะมาสู่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เป็นศึกกอล์ฟที่หลายๆคนจับตามองอยู่เลยค่ะโปค่ะนั่นคือ PGA ทัวร์รายการ Northwestern Mortal World Challenge นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเขาจัดกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นการดวลวงสวิงแบบรอบสุดท้ายเลยใช่คือรายการนี้เป็นรายการสำคัญนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่รายการช่วงปลายปีนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะเรียกว่าไปเล่นในรายการอื่นๆแต่รายการนี้เนี่ยเจ้าภาพคือไทเกอร์นะไทเกอร์ก็อย่างที่ว่าคือนักกอล์ฟที่ดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่แฟนคลับเยอะเยอะมากคือพูดง่ายว่าใครที่ไม่ได้ดูกอล์ฟเนี่ยต้องยังไงก็ต้องรู้จักคนนี้ไทเกอร์วูดเนาะแล้วถ้าไทเกอร์ส่งจดหมายมาเชิญลี่ไปออกเข้างานเงี้ยจะปฏิเสธไหมโอ้โหใครจะปฏิเสธลงล่ะคะรีบไปเลยค่ะรีบไปอยู่แล้วแล้วนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นรายการที่ไทเกอร์วูดเป็นเจ้าภาพนะครับก็อย่างที่ว่านะครับไทเกอร์วูดนั้นนอกจากเป็นเจ้าภาพแล้วผลงานดีด้วยนะครับเป็นผู้นำร่วมนะครับวันสุดท้ายเนี่ยเล่นผลงานนั้นเล่นกับแซคจอห์นสันมานะครับไทเกอร์ทำ3เบอร์ดี้เสีย1โบกี้นะครับจบที่13อันเดอร์พาร์เท่ากับแซคจอห์นสันเขาบอกว่าศึกครั้งนี้เนี่ยขยี้กันแบบสูสีสุดๆเลยนะจนกระทั่งบอกว่าไปเล่นถึงเพลย์ออฟเลยค่ะโปใช่ต้องบอกว่าถ้าใครเชียร์ไทเกอร์อาจจะรู้สึกอกหักนิดคือไทเกอร์เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยอยู่ในมือแล้วแต่ปรากฏว่าแซคจอห์นสันเนี่ยซึ่งตีตกน้ำไปแล้วช็อตที่2ดรอปลูกจากดรอปโซตีเข้าไปลงหลุมเฉยเลยต้องชวนไทเกอร์ไปเล่นเพลย์ออฟแล้วพอเพลย์ออฟมาไทเกอร์อาจจะเป็นว่าลิสเจ้าภาพอาจจะอยากให้แข่งได้มั้งใจเสียใจเสียละเสียโบกี้ไปนะก็ทำให้แซคจอนสันคว้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับแล้วก็เก็บเงินรางวัลไป1ล้านเหรียญประมาณ30ล้านบาทก็เบาๆเนาะไม่เบานะ30ล้านบาทนี่โอ้โหสบายเลยนะคนนักแข่งเราเนี่ยหมดทั้งขาแล้วยืมขาคนอื่นมายังไม่ได้เลยแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะก็ด้วยความที่เขาไม่ได้รางวัลไปก็ทำให้วูดเนี่ยชวดการเก็บสถิติแชมป์รายการนี้สมัยที่6เสียดายมากๆแต่ว่าเข้าที่2ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้าลองใหม่นะครับแต่ปีหน้าได้ยินข่าวมาว่าจะเปลี่ยนไปเล่นที่รัฐฟลอริดานะครับจะไม่ได้เล่นที่แคลิฟอร์เนียแล้วส่วนนักกอล์ฟคนอื่นที่ผลงานดีอย่างบับบ้าวัตสันนะครับก็ทำ9ด้วยพาจบสลับ3ร่วมเท่ากับแมตต์คูช่าลอรี่แมคคาลอยนะครับนักกอล์ฟแล้วก็ยอดนมสวิงหนุ่มชาวไอริชก็จบที่อันดับ11ร่วมที่สกันอีเวนต์พาครับใช่แล้วล่ะค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะคะกับข่าวที่2ของเราค่ะนั่นคือนี่เลยศึกกอล์ฟทัวร์ผสมนะคะยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ซันชายทัวร์นั่นเองอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรายการ Net Bank Challenge 2013นั่นเองเงินรางวัลรวมเนี่ย 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ195ล้านบาทเห็นไหมอันเมื่อกี้จิ๊บๆไปเลยนะโปรแจ๊บเจอนี้ก็ไปนะ195ล้านรายการนี้นี่เป็นรายการพิเศษนะครับลี่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรายการที่
เน้นเงินรางวัลแต่ไม่ได้อยู่ในสังกัดทัวร์ได้แต่นี่เป็นปีแรกที่มาอยู่ในสังกัดยูโรเปียนทัวร์นะครับแล้วนอกจากจะได้เงินรางวัลเยอะแล้วเนี่ยยังได้อันดับสะสมในอันดับเงินรางวัลของยูโรเปียนทัวร์อันดับสะสมในซันชายทัวร์อันดับโลกอีกนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะก็เหมือนกับเป็นรายการสำคัญแล้วก็เชิญนักกอล์ฟมาจำกัดไม่กี่คนแล้วก็เล่นแบบไม่มีการตัดตัวผลปรากฏว่าเป็นนักกอล์ฟจากเดนมาร์กครับอายุ42นะเลข4เนี่ยหลายง่ายหลายคนบอกว่าโหขาลงแล้วขาลงแล้วเป็นยังไงล่ะดิวิยอนทำ2อีโก้ในวันสุดท้ายครับเรียกว่าเก็บชัยชนะรายการที่2ของปีนี้ไปนะครับแล้วก็เก็บเงินรางวัลไปอีกประมาณ800,000ยูโรคร่าวๆ31ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้โหสุดยอดมากแล้วเขาก็พูดด้วยนะว่าเนี่ยถือว่าเป็นแบบวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นอาชีพของเขาเลยคือแสดงว่าฟอร์มดีจริงๆฟอร์มดีแล้วเล่นกับนักกอล์ฟรุ่นน้องๆบางคนเล่นเพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์มาชมัสติยอนไม่กลัวนะครับเรียกว่าเยี่ยมมากใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับผลงานของโปรไทยของเรานะคะโปรช้างธงชัยใจดีนั่นเองวันสุดท้ายนะคะทำได้เพียงแค่อีเวนต์พาเท่านั้นค่ะก็ส่งผลให้นะคะสกอร์เท่าเดิมที่11อันเดอร์พานั่นเองจบที่9รวมนั่นเองค่ะก็รับเงินรางวัลไปประมาณ 106,894 ยูโรก็ประมาณ 4.2 ล้านบาทค่ะเป็นรายการที่เชิญไปรับเงินอย่างของจริงเลยโปรเล็กถาวรวิรัจันทร์ครับนี่ใช้ได้เลยครับโปรเล็กนั้นตี5โอเวอร์พาร์นะครับกับสนามที่โปรเล็กอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่จบอันดับ25ร่วมได้เงินรางวัลไปประมาณ 1.9 ล้านบาทครับโอ้โหก็ได้กันทั่วหน้านะจริงๆก็ไม่เจ็บตัวกันนั่นน่ะสิคะเปลี่ยนอาชีพไปทำนักกอล์ฟใช่ไหมทันไหมเนี่ยทันไหมไม่ทันแล้วสวิงยังไม่รอดเลยค่ะโป้มาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นศึกกอล์ฟบอกว่าผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะคะกับศึกกอล์ฟ Lady European Tour ค่ะรายการ Omega Dubai Lady Master นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเขาจัดกันที่สนาม Emirates Golf Course ค่ะที่เมืองดูไบนั่นเองครับคือสถานการณ์ของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเมืองค่อนข้างตึงเครียดใช่ไหมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมาถ่ายรายการเนี่ยยังลำบากยังคุมเครือยังจะไปก็ยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทำให้แฟนคนไทยมีความสุขนั่นก็คือการคว้าแชมป์ของโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับเรียกว่าแล้วโปรแหวนที่ไม่ได้คว้าแชมป์ธรรมดานะลี่ดวลกับสเตซี่ลูอิสนี่เป็นนักกอล์ฟที่คว้ามาแล้ว2เมเจอร์ดวลอย่างสูสีเรียกว่ามากัน2คนน่ะเพราะที่เหลือเนี่ยตามเยอะเลยอันนี้เขานำดิ่งกันมา2คนแล้วแบบเบียดกันคู่ขี้มากๆใครๆก็นึกว่าสงสัยเสร็จลูอิสเพราะลูอิสเนี่ยได้ทั้ง British Open ทั้งครับนาบิสโก้ปรากฏว่าไปมาไม่ใช่ครับโปรแหวนผลงานดีมากไล่มาเสมอกันแล้วปรากฏว่าหลุมสุดท้ายครับโปรแหวนเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้นะรีบโปรแหวนตีด้วยเวดจ์หลบ54องศาตีเข้าไปเหลือ2ฟุตพัดเบอร์ดี้ลงเรียกว่ามาปาดหน้าแซงลูอิสในหลุมสุดท้ายคว้าแชมป์ไปแต่สำหรับลูอิสนะคะก็ได้แค่รองแชมป์ไปค่ะแต่ก็ยังมีเงินรางวัลปลอบใจติดตัวกลับบ้านไปก็เบาๆคุณผู้ชมค่ะ 50,000 ยูโรเท่านั้นเองก็2ล้าน2ล้านโอ้โหหลักล้านตลอดนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นนะครับนนทยาศรีสว่างก็จบผลงานที่1อันเดอร์พาร์นะครับพัชรชลจุฬาธาคงกระพันแล้วก็ธิดาภาสวนปุระนั้นจบที่1โอพาและ2โอพาตามลำดับครับใช่แล้วล่ะค่ะอ่ะต่อกันเลยดีกว่านะคะวันนี้รายงานผลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเนาะอ่ะศึกกอล์ฟลูกผสมค่ะเอเชียนทัวร์แล้วก็ยูโรเปียนทัวร์นะคะรายการฮ่องกงโอเพ่นนั่นเองอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินรางวัลรวมผู้ชมค่ะ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐก็39ล้านบาทน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงแต่ถามว่าอยากได้มั้ยอยากได้มากค่ะล้านเป็นล้านดีถูกรายการไหนก็ได้นะขอสักรายการนึงเขาบอกว่าบรรยากาศในการลุ้นแชมป์นะคะสนุกสนานเข้มคนไม่ต่างจากปีก่อนๆเลยค่ะที่สำคัญค่ะโลมายักษ์นะคะพรมมีสวัสดนะคะความหวังของชาวไทยเก็บ5เนื้อพาค่ะสกอร์รวมเท่ากับมิเกลอังเกลนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์เก่าจอมเก่าเลยจากสเปนโอ้คือเมื่อกี้นี้เราอ่านที่แอฟริกาใต้โทมัสวิยอน42ใช่ไหมใช่ค่ะโทมัสวิยอนเจอฮิมเนสต้องเรียกว่าพี่ใหญ่เพราะว่าฮิมเนสจะ50อยู่แล้วอ่ะนี่คืออายุแกเนี่ย49ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยจะครบ50แล้วเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่าเก่าจริงๆแล้วก็เก่าเกมมากแล้วก็สนามนี้รายการนี้เป็นรายการโปรดของฮิมเนสนะครับเรียกว่าปราดหน้าเอาชนะพรมิสวัสดในการเพลย์ออฟไปได้นะครับก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ฮิมเนสก็สามารถคว้าแชมป์รายการฮ่องกงโอเพ่นแล้วก็เป็นสมัยที่4ของฮิมเนสแล้วด้วยวัย
49ปีกับอีก338วันแหมช่างนักข่าวก็ช่างทำเนาะคิดวันกันมาขนาดนี้คืออีกนิดเดียวอ่ะ50อ่ะ50แล้วจะต้องเป่าเค้กไม่มีเทียนไม่มีที่ปักเทียนแล้วปักไม่ได้แล้วค่ะจริงถ้าปักเนี่ยพอเอาเทียนออกปุ๊บกินเค้กไม่ได้แล้วนะคุณโลมายักษ์ก็เลยบอกว่าให้แกไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าขอแก้ตัวใหม่นะครับใช่ค่ะขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆนะคะอย่างชวลิตพลาผลนะคะอีก1โปรไทยเลยจบที่12ร่วมนะคะสกอร์4อันเดอร์พาตามมาด้วยพานุพลค่ะสกอร์รวมเนี่ย5อันเดอร์พาค่ะจบที่18ร่วมนั่นเองค่ะชินรัตน์ประดุงศิลป์และภูบุญชูเบืองจิตนั้นจบที่31ร่วมนะครับที่คะแนน3อันเดอร์พาครับนี่เลยนะคะและอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้เนี่ยลี่เล้งบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กไทยนะคะคว้า7แชมป์ที่อินโดนีเซียค่ะนักกอล์ฟไทยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับใช่แล้วก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาตินะครับรายการที่เล่นกันที่อินโดนีเซียนะครับ International Junior Golf Championship ปี2013ก็แข่งระหว่างวันที่3ถึง5ธันวาคมนะครับโดยทางทูวิชั่นร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนส่งตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนรวม17คนครับร่วมประชันวงสวิงผลปรากฏว่าน้องบิลครับกัญญาลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตนะครับจากจังหวัดชลบุรีก็คว้า Overall Championship หญิงไปครองด้วยคะแนน4อันเดอร์พานะครับในขณะที่ประเภททีมชายณัฐพลศรีนุ่นนะครับธนภูมิควรชิดวรกุลนะครับแล้วก็ณัฐธีธรเตชะเรืองจิตก็รวมพลังคว้าได้อีกหนึ่งรางวัลครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับแชมป์รุ่นอื่นๆนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะแชมป์คลาสดีนะคะชายเนี่ยก็จะตกเป็นของวัชระการจันนั่นเองนะคะส่วนแชมป์คลาสซีหญิงก็ตกเป็นของกันบันบดีค่ะแชมป์คลาสซีชายนะคะก็คือเป็นพระศิลป์วิจิตเจริญไพศาลและแชมป์คลาสบีชายณภัทรหาญโชคชัยสกุลและสุดท้ายค่ะแชมป์คลาสเอชายนะคะก็เป็นของณัชพลศรีนุ่นนั่นเองค่ะก็จำชื่อนักกอล์ฟเหล่านี้ให้ดีอีกไม่นานอาจจะได้ยินชื่อนักกอล์ฟเหล่านี้ในวงการกอล์ฟอาชีพบ้างใช่ลี่เล้งเชื่อว่าต้องเป็นดาวรุ่งแน่ๆเพราะว่าอายุยังน้อยกันอยู่เลยนะคะแต่ฝีมือเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าผู้ใหญ่มงคลอายยอดเยี่ยมมากครับผมค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้ค่ะโปรแจ็คเป็นไงบ้างคือละเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยโมริยาจุธานุการนะครับหรือว่าโปรโมเนี่ยเพิ่งคว้ารางวัล Rookie of the Year หรือว่านักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของ LPGA แต่สัปดาห์นี้ก็มีนักกอล์ฟดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งนะครับได้รางวัลแต่เป็นของ Lady European Tour นะครับนักกอล์ฟคนนั้นก็คือโปรดาวรุ่งวัย17ปีนะครับชาริฮอลนั่นเองใช่แล้วเขาบอกว่ารางวัลนี้เนี่ยได้มาเพราะว่าเขามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะคะตลอด14รายการที่ทำการแข่งขันนั่นเองคือเพิ่งเทิร์นโปรได้ไม่นานแต่ว่าโอ้โหผลงานนี้ไม่กลัวโปรรุ่นพี่ที่เทิร์นโปรมาก่อนเลยเขาเรียกว่าไม่กลัวไปสั่นบันไดรุ่นพี่เลยอ่ะไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เยี่ยมจริงๆฝีมือสุดยอดจริงๆซึ่งเขาก็บอกว่านะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่บอกว่าชนะการแข่งขันนี้แล้วบอกจริงๆมันก็ยากนะแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็แอบเจ้าตัวเองก็เตรียมฉลองคริสต์มาสแล้วแหละได้แชมป์มาได้ฟอร์มดีขนาดนี้ก็ฉลองคริสต์มาสแล้วก็เจ้าตัวก็ยังยืนยันอีกว่าจะมุ่งหน้านะคะในเรื่องของกอล์ฟนี้อย่างจริงจังค่ะใช่ครับแล้วก็อีกข่าวนึงเป็นข่าวของอดีตเจ้าของรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของ PGA Tour คือลิกกี้ฟาวเลอร์ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองของเราที่ยุ่นเหวยุ่งเหยิงนะแต่ว่าในสุดสัปดาห์นี้มีรายการใหญ่คือThailand Golf Championshipความยุ่งเหยิงของเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ทำให้ลิกกี้ฟาวเลอร์ถอดใจยังไงเขาก็จะมาแข่งที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะนะครับก็ฟาวเลอร์ครับยืนยันแล้วว่ายังไงก็จะไม่พลาดการแข่งขันรายการ Thailand Golf Championship ที่จะเล่นที่อัมบตัสสปริงคันที่ครับที่จังหวัดชลบุรีแน่นอน12ถึง15ธันวาคมนี้15พลาดไม่ได้ก็อีก3วันเองนะ3วันโอ้ไปดูมั้ยมากๆไม่กี่วันเองประเด็นคือก็อยากจะไปอยู่นะน่าสนใจค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็รอลุ้นและการขอให้สถานการณ์สงบเร็วๆเราจะได้ดูกอล์ฟกันอย่างสนุกสนานเนาะใช่ครับค่ะวันนี้นะคะก็อัปเดตข่าวสารกันไปแบบพอหอมปากหอมคอแล้วนะเรียกได้ว่าคุ้มค่าแหละที่ดูรายการของเราแต่จะคุ้มค่ายิ่งกว่าถ้าดูส่วนที่เหลือด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ